คนขอเมนูนี้มาให้แม่จัดอีกสักรอบแม่ก็จัดให้เลยสิคะแม่จะเริ่มใช้หน่อไม้ต้มนะคะนำมาทุบๆแล้วหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะเสร็จแล้วมาตำพริกนะคะแม่ใช้พริกแห้งแล้วก็พริกจินดาค่ะตำให้เข้ากันเลยนะคะแกะปูนาลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาน้ำมะนาวผงชูรสแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกเนี่ยแม่จะใช้แบบไม่ข้นมากนะคะตามด้วยน้ำปูนะคะเพิ่มความนัวและน้ำปลาร้าค่ะตามด้วยมะเขือพวงคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ชิมรสตามชอบได้เลยพอชิมรสได้ที่แล้วนะคะแม่จะใส่หน่อไม้ที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะตามด้วยเส้นขนมจีนค่ะและนี่เลยที่ขาดไม่ได้กากหมูป๊อปเพิ่มพุงน้ำพริกค่ะใส่ไปเลยแน่นๆค่ะอันนี้เป็นกากหมูนะคะไม่ใช่แคบหมูเสร็จแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็มาจัดเตรียมใส่จานนะคะแม่จะเพิ่มกากหมูป๊อปเพิ่มพุงเข้าไปอีกค่ะเพราะเขาเป็นพระเอกของจานนี้ค่ะมาเลยค่ะพร้อมแซ่บแล้วกับเมนูตำซั่วกากหมูใส่หน่อไม้ค่ะ